ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับไมค์ครับอีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวภาคนี้นะครับผมจะไปทำฟาร์มแกะกันนะฮะก็เดี๋ยวจะค่อยๆทำฟาร์มแกะไปเรื่อยๆนะฮะตอนจากครั้งก่อนตอนนู้นเราก็ถางพื้นเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ผมก็กำลังจะเก็บวีดนะก็เดี๋ยวจะเอาไปให้แกะนะจะได้ปั๊มแกะที่นู่นนะฮะตอนนี้เหลืออะไรบ้างฮะสำหรับฟาร์มแกะตอนนี้ผมก็ออกแบบเรียบร้อยแล้วฮะว่าจะแบบให้แกะสีนี้อยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้นะฮะออกแบบขนาดเรียบร้อยแล้วนะฮะขนาดอยู่ที่ประมาณ15บล็อก15คูณ15นะฮะแล้วก็ผมเอาคอบเบิลสโตนล้อมไว้อยู่นะฮะตอนนี้ยังไม่ได้ขุดนะฮะก็เดี๋ยวเนี่ยขอไปปั๊มแกะก่อนละกันนะฮะโอเคได้ของมาเรียบร้อยเก็บแครอทกับโพเตโต้ช่างมันฮะตอนนี้มันไม่มีความจำเป็นอะไรกับเราเลยนะฮะสีก็เยอะเหลือเกินด้วยโอเคเอาแครอทมากินเล่นก็ได้นะฮะแล้วแตกก็ว่ากันไปโอเคนะฮะฟาร์มแกะของเราอยู่ค่อนข้างที่จะไกลนะฮะอนาคตก็นะจะทำรางรถไฟหรือจะทำทางเดินดีๆก็นะยังไม่รู้เหมือนกันตอนนี้อุปกรณ์เราอยู่ที่นู่นหมดเลยนะครับผมมาเก็บฟาร์มข้าวเฉยๆนะฮะขอแป๊บนึงฮะไกลอยู่ฮะบอกแล้วว่าไกลไกลๆดีแล้วแบบแบ่งเขาเรียกไงแบ่งความเจริญไปที่อื่นบ้างอะไรประมาณนี้ไงไม่ต้องแบบอยู่แถวๆบ้านเราอย่างเดียวนะฮะนี่คือพื้นที่นะฮะที่ออกแบบไปแล้วหน่อยหนึ่งนะฮะตึ๊บ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 นะฮะโอเคแล้วก็สักครู่นะบ้านมันเล็กอ่ะบ้านมันเล็กอ่ะแป๊บนึงงงไปหมดละงงงงงงสักครู่ฮะทำที่ขุดใช้ที่ขุดหินพอฮะไม่ต้องที่ขุดเหล็กหรอกฮะเพราะว่าเราก็ขุดไปเรื่อยๆรอไปเรื่อยๆนะฮะไม่ต้องรีบอะไรมากมีที่ขุดเหล็กก็เอาเก็บไปใช้หน่อยก็ได้โอเคฮะแน่ดีจังเลยพอเราเริ่มจะทำงานปุ๊บนะฮะฟ้ามืดทันทีนะฮะนอนก่อนไหมนอนนะนอนอะไรเขียวๆอย่าหลอนและหลอนโอเคฮะเดี๋ยวนอนแป๊บนึงนะฮะเราขี้เกียจทะเลาะกับมอนเตอร์นอนในนี่แหละเอช่างเป็นจุดนอนที่ค่อนข้างดีเหลือเกินนะฮะอยู่ใกล้ถ้ำด้วยตรงนู้นมีถ้ำอยู่นอนปุ๊บโอเคฮะสวัสดีอรุณสวัสดียามเช้านะฮะไก่น้อยแล้วก็ออกไข่อีกหนึ่งฟองขอบคุณมากฮะเย้เฮ้เกรียนมากเลยนะฮะส่วนก่อนตัวนี้ก็เป็นกล่องเก็บพวกดินนะฮะแล้วทำไมต้องถามว่าทำไมกล่องมันถึงจมดินนะฮะคือก่อนหน้านี้ตรงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันต่ำนะฮะแล้วตอนนี้ผมก็ถมให้มันสูงขึ้นนะฮะกล่องมันก็เลยมุดดินอยู่อย่างนั้นนะฮะและนี่ก็คือสภาพฟาร์มของเราแป๊บนึงนะฮะผมเอาดินก่อนเอาไม่ต้องหรอกโอเคฮะนี่คือสภาพฟาร์มของเรานะฮะจะเดินไปกระโดดไปทำไมก็ไม่รู้นะฮะและนี้ผมก็ปักป้ายสีเรียบร้อยแล้วฮะว่าแบบจะเรียงลำดับสียังไงอย่างนี้นะฮะเพื่อแบบความสวยงามจะมีขนาดประมาณ15คูณ15นะฮะแล้วก็ตรงนี้ผมมีปัญหากับคลิปเปอร์นิดหน่อยฮะหลุมเป็นหลุมเลยคือถ้าเป็นจากแมปครั้งก่อนเนี่ยก็คือจะแบบสีขาวใหญ่กว่าชาวบ้านเขาใช่ไหมฮะตอนนี้เอาเท่ากันไปเลยละกันนะฮะสีขาวสีเทานะฮะแล้วก็อะไรสีเกรย์นะฮะโอเคฮะก็ทำยังไงดีมันมีอย่างตรงนี้ใช่ไหมฮะมีสีอันนี้คือสีไลท์เกรย์นะฮะเดี๋ยวผมต้องล่อแป๊บนึงนะฮะล่อมันแป๊บนึงมันมีไลท์เกรย์อยู่ข้างนอกตัวนี้ตัวหนึ่งใช่ไหมฮะเดี๋ยวล่อมันเข้ามาข้างในก่อนมาบัวแม่นายไม่เกี่ยวไลท์เกรย์เข้าไปเข้ามาเนี่ยแล้วไลท์เกรย์อีกตัวอยู่ไหนเอามาเนี่ยเฮลโลโอเคฮะมาตามมาเราจะเริ่มจัดข้อกันแล้วฮะเข้ามาโอเควัวนายไม่เกี่ยวนะตามมา เดินดีๆก็ไม่ได้นะเนี่ยต้องเดินขึ้นลงคือไม่ถึงผมเลือกทางเดินเนี่ยอ่ะถึงยังอย่างนะฮะไลท์เกรย์อยู่ตรงนู้นฮะอยู่ตรงนี้เฮ้ยช้าๆหน่อยเดี๋ยวมันตามไม่ทันมามานี่ฮะไลท์เกรย์อยู่ตรงนี้ฮะแกะสีขาวตรงนี้นะไม่เกี่ยวมาฮะไลท์เกรย์ช่องอยู่ตรงนี้ฮะแกะขาวนายไม่เกี่ยวเข้าใจไหมเฮ้ยเดี๋ยวก็ฆ่าเลยเนี่ยโอเค
โอเคฮะเจาะรูดันมันลงไปเก็บแกะไว้ในนี้ก่อนมาแล้วเราก็ดันแกะเข้าไปข้างในนี้ลงไปสีเจ้าตูดหมึกสีขาวนะไม่ต้องลงมาทำแมวอะไรล่ะลงไปอ่ะสีขาวลงไปก็ได้ช่างมันเถอะเดี๋ยวค่อยไปย้อมสีหรือไม่ก็ค่อยสังหารมันภายหลังเออนะไม่ต้องอ่ะเอ้ยแกออกนายออกมาเลยนายออกมานายออกมาไม่ต้องนายเกนายอยู่นายอยู่ไอ้แกนี่ออกไปเออยิบโอเคฮะเรียบร้อยแล้วก็อุดนะฮะโอเคโอเคฮะอุดขังแกะไว้อย่างนี้ก่อนนะฮะว่าแบบเราเรียบร้อยแล้วต่อไปตรงนี้ฮะแกะสีขาวฮะเราขุดรูเอาไว้นะฮะขังมันเอาไว้ก่อนย้อมมันเอาไว้ก่อนอึ๊บโอเคฮะล่อแกะสีขาวเข้ามาในนี้2ตัวตรงไหนดีนี่แล้วกัน2ตัวนี้เลยมาตามมานายด้วยตึ๊ดลงไปดิเฮ้บอกให้ลงไปนี่ไงเฮ้ลงไปสิมันขึ้นมาทำไมแล้วเฮ้ไอลงไปเออกดใช้ให้เรียบร้อยฮะสีขาวเสร็จแล้วมีสีอะไรอีกฮะสีตรงนี้เป็นสีอันนี้ไลท์เกรย์เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปอันนี้สีเกรย์นะฮะอ่ะมันจะมีไม่มีไม่รู้ฮะขังมันไว้ก่อนก็ทำแบบนี้ให้ครบทุกช่องนะฮะหรือจะขุดก่อนก็ได้นะแต่ผมเลือกที่จะเลือกขังแกะก่อนอ่ะเดี๋ยวขุดให้หมดแล้วกันอ่ะเดี๋ยวกลับมาใหม่อีกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาใหม่ฮะผมขอขุดตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนโอเคฮะแล้วเราก็สัตว์ยังไม่ครบนะครับช่องนี้ก็สักครู่นะฮะก็ตอนนี้นะครับผมก็ขุดเรียบร้อยแล้วนะฮะก็พยายามลากแกะเข้ามาในคอกนะครับบางคอกก็เยอะกว่าชาวบ้านเขานะเดี๋ยวผมขอลากอีสองตัวนี้ไปตรงนู้นก่อนแล้วกันสักครู่ฮะแป๊บนะฮะสองตัวพอเฮ้ยสองตัวพอโอเคฮะสักครู่ฮะอย่าลงไปดิไม่ต้องลงอย่าลงขึ้นมามามานะฮะตอนนี้ผมก็ได้ลากได้ขุดรูนะฮะตามที่เห็นนี้นะฮะมีขนาดสูงประมาณ2นะฮะเดี๋ยวบันไดผมจะแปะรอบทิศนะฮะแต่ตอนนี้คือแปะไว้แค่อันเดียวก่อนนะฮะแล้วก็ในแต่ละคอกเนี่ยในแต่ละคอกนี้นะฮะก็คือเป็นสีขาวไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาขนแกะเนี่ยมาย้อมนะฮะเอาที่ย้อมสีขนแกะฮะมาย้อมให้เจ้าแกะพวกนี้นะฮะเอาลงมาโอเคฮะเรียบร้อยฮะเสร็จสิ้นเรียบร้อยฮะสำหรับข้อแกะนะฮะต่อไปก็คือผสมสีฮะซึ่งวิธีการผสมสีนี่อาจจะเป็นขั้นตอนที่หลายคนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะโดยถึงตัวผมเองนะด้วยนะฮะก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะเอามาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอ้าวสวยแล้วเออใช่ปัด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 สวยแล้วฮะตอนนี้เรายังไม่เคยเจอกระบองเพชรเลยนะฮะสำหรับสีเขียวนั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักระยะเลยนะฮะรวมถึงสีน้ำตาลด้วยฮะใช่ เรายังไม่เจอป่าจังเกิลเลยนะฮะเพราะฉะนั้นในภารกิจในการผสมสีเนี่ยอาจจะค่อนข้างเป็นไปได้ลำบากนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันจะต้องใช้วัสดุธรรมชาตินี้นะฮะในการย้อมสีขนแกะนะฮะงั้นก็สีอะไรที่เราพอจะย้อมสีได้แล้วก็ย้อมกันไปก่อนละกันนะฮะเช่นตรงนี้สีเหลืองนะฮะก็ใช้ในการย้อมเป็นสีส้มได้นะฮะรวมถึง ไม่ใช่ไปถึงชั้นผสมสีกับสีแดงเป็นสีส้มก็ได้อะไรประมาณนี้นะฮะต่อไปดอกไม้สีแดงมาหาวัสดุกันก่อนละกันนะฮะดอกไม้สีเหลืองอยู่ตรงนี้ดอกไม้สีแดงหน้าบ้านเราเลยฮะดีใจจุงเยย1 23นะฮะมีอะไรอีกนี่สีม่วง สีม่วงนะฮะโอเคนี่ได้มาเจนต้ามาแล้วใช่ไหมฮะต่อไปก็สีฟ้าเดี๋ยวเอาที่เท่าที่พอจะมีนะฮะมีสีอะไรอีกเดี๋ยวเอากระดูกด้วยฮะกระดูกพอต้องใช้ในการผสมสีในสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็ฟาร์มแกะเราก็อาจจะถือว่าเสร็จสิ้นนะฮะส่วนเรื่องสีที่เหลือก็ต้องไปตามหากันเอาเองนะฮะเดี๋ยวผมจะไปตามหาเอาผมจะหาอะไรเนี่ยลืมกระดูกมีอันเดียวเองเหรอเจอกระดูกแล้วฮะ
ไม่มีอิงแสกมีฮะโอเคไปไปได้ยังมีอะไรไหมคิดดิคิดมีสีอะไรไหมคิดดิคิดสีธรรมชาติดอกสีฟ้าเหรอสีฟ้าได้จากไหนนะสีฟ้าได้จากลาพิสใช่ฮะขอบคุณฮะพูดเองทำเองเตือนเองนะฮะลาพิสฮะสำคัญฮะโอเคฮะลาพิสไปด้วยฮะไปผสมสีกันต่อนะฮะนะฮะนะฮะก็ดีเหมือนกันนะขามาเดินทางหนึ่งขากลับเดินอีกทางหนึ่งมาตรฐานอยู่ไหนเนี่ยนะไกลด้วยอนาคตขอทำทางรถไฟเถอะทำสถานีรถไฟเลยนะแบบจะไปไหนกดปุ่มจุ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะน่าสนใจมากทำไมเราไม่เดินทางนี้นะเราเดินไปทางนู้นเนาะอ้อมโลกนะทางนี้ลัดกว่าตั้งเยอะนะฮะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าไหนดูดิเรามีสีอะไรบ้างสีแดงฮะเราเปิดประเดิมไปเลยฮะตึงตึงนะฮะแกะ2ตัวฮะสีแดงจ๋าสีแดงอยู่ตรงไหนเอ่ยโอเคที่แน่ๆสีเหลืองสีเหลืองก็ได้เช่นกันฮะแฉบๆนะฮะสีเหลืองนาไปเลยตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้ แล้วก็โซเดียมมาคอมกันตึงตึงพอโซเดียมมาคอมรวมกันปุ๊บก็จะได้แกะลูกแกะสีเหลืองมันเป็นช่างมหัศจรรย์เหลือเกินย้อมแกะย้อมสีขนแกะปุ๊บสีติดอยู่ถาวรเลยสีเขียวปล่อยมันไปฮะเรายังไม่มีสีเขียวสีไลม์ก็คือสีเขียวอ่อนเช่นกันฮะเรายังไม่มีแคคตัสนะฮะรอกันต่อไปฮะ มีสีอะไรอีกฮะบลูนี่ไงฮะบลูแล้วก็เอาลาพิสไปคลิกขวาที่มันได้เลยแงบนะฮะแงบเรียบร้อยฮะจับ2ตัวมาโซเดียมมาคอมอย่างกินตับอย่างเมามันแงบจักรโรนสีอะไรต่อไลท์บลูก็เอาวันนี้สักครู่ฮะเอาวันนี้มาอย่างนี้กับอย่างนี้ก่อนแล้วเราก็จะได้2อันทึบพอฮะแล้วเราก็แงบนะฮะแล้วก็จับแกะสองตัวโซเดียมคอมกินตับเป็นอย่างเมามันแล้วเก็บ EXP แล้วก็ไปจากที่นี่กันนะฮะมันต้องค่อยๆผสมกันไปฮะแนะนำให้ทีละ2ตัวนะฮะไครอนสีเขียวไม่มีฮะข้ามต่อไปข้ามไปก่อนอันนี้สีอะไรฮะมาเจนนี่ฮะมาเจนอยู่นี่ฮะได้แล้วฮะสีม่วงมาเลยเร็วๆโอเคครับมาเจนต้าสีม่วงสวยงามฮะบันไดแปะตรงโอเคฮะมีอะไรเอ่ยตัวนี้สีอะไรเอ่ยออเรนจ์ก็คือสีแดงผสมกับสีเหลืองนะฮะก็จะได้สีส้มมาโอเคแล้วเราก็ที่ขวายที่แกะชั้นหายไปไหน ช่วงนี้ไม่มีแกะเหรอโอ้ตายลากแกะแป๊บนึงฮะแกะหมดฮะเราแกะตรงไหนดีเอา2ตัวนี้แล้วกันมานายด้วยตรงนั้นแหละมาเฮ้ยยูชีพเย่ยูคัมออนเย่บอกตามมาเอ็งด้วยเย่ยูคัมออน follow me ดมตูดแอนตามฉันมาแล้วเมื่อกี้สีอะไรขาดโอเคฮะตรงนี้ผมก็พยายามปักทอดให้สว่างนะฮะพยายามปักทอดให้สว่างที่สุดแล้วนะฮะแต่มันก็ยังมีมอนเตอร์มาเกิดนะฮะมันก็ขยันเกิดได้เกิดดีนะฮะเราไม่ควรให้คีเปอร์มาเกิดในนี้นะฮะงั้นมันจะอันตรายมากนะเฮ้ยยูตัดลงไปจี้อ่ะวิธียังไม่มันลงไปฮะอย่างงี้ฮะแล้วมันก็เดินตามลงไปโซเดียมมาความกินตับกันอย่างมันอ่ะอย่าเพิ่งดิลูกแกไม่น่าเลยอยากขอฆ่าลูกแกนะฮะเพราะว่าเราดอกไม้สีเหลืองเราหมดแล้วอ่ะขอโทษนะครับลาก่อนครับให้ขอโทษกราบบ๊ายบายเดี๋ยวพบหน้ามาเจอกันใหม่นะเดี๋ยวค่อยเกิดมาใหม่นะเดี๋ยวเกิดมาเป็นสีส้มนะอุ๊ยโอ้โหบ๊ายบายน่าสงสารเลยเลดโอเคฮะสีแดงเป็นสีง่ายฮะได้ฮะ
แตงแตงนะฮะสีแดงเรียบร้อยนะฮะอันนี้มาขอจัดการมาเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าเราขี้เกียจมีแม่สีนะฮะก็จับอันนี้2ตัวแล้วก็โซเดียมความกินตับกันอย่างประมาณนะฮะตามเคยนะฮะแล้วมันก็บึ๊ดออกลูกมานะเก็บ EXP แล้วเราก็ชิ่งกันนะฮะไปที่อื่นต่อมาต่อกันด้วยสีของพิงค์สีชมพูไม่มีดอกไม้เลยน่ะเราเจอดอกไม้แล้วอยู่ข้างนอกนั่นเองเราจะไปเอามันยังไงดีรู้แล้วทำอย่างงี้ไงทำไมต้องเสียงเพี้ยนด้วยไม่รู้นี่ดอกไม้เลยเย้ไปตกใจแป๊บโอเคแต้วๆนะฮะสำหรับดอกไม้ที่มันมีความสูงนะฮะมันจะเวลาเราบอกเทคนิคด้วยสมมติบล็อกลินอยู่ข้างนอกนั้นใช่ไหมฮะเราต้องการจะเก็บเราก็โยนบล็อกลินตรงนี้ไปไม่ถึงช่างมันเถอะอย่างงี้ก็ได้พอมันอยู่ใกล้ๆปุ๊บแล้วก็เก็บปุ๊บมันก็จะรวมสแต็กกันอย่างงี้แล้วเราก็เก็บบล็อกลินได้มันคือเทคนิคการเก็บของโดยที่เราไม่ต้องออกไปเก็บด้วยตัวเองนะฮะเป็นการแบบให้เทพมันวาร์ปเข้ามาหาเราโอเคสำหรับตรงนี้สี purple อะฮะ purple อะก็สีแดงผสมนี้ก็ได้สี purple ถูกต้องไหมฮะอ่ะฮะแล้วก็ตัวนี้นายอยู่ข้างนอกไม่ดีอะขออนุญาตฆ่านะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลงไปในคอกอ้าวลงไปเลยเองลงไปเดินลงมาลงมานี่แหละลงมาก่อนนะผมลืมไปครับผมทำทางออกตรงนี้เอาไว้เดี๋ยวโอเคขอโทษฮะมาตรงนี้ฮะ purple นะฮะ purple นี่ก็คือสี purple นะฮะแป๊วแป๊วโคตรเก๋เลยฮะไปดีกว่าสีแบบสดใสสวยงามมากแปะทอตรงนี้หน่อยเดี๋ยวมันเตอร์เกิดสีอะไรนะสีพิงค์ใช่ไหมฮะก็อันนี้ผสมรวมกันกับสีขาวนะฮะวิชาศิลปะสามารถใช้ได้ใน Minecraft นะฮะเล่นเกม Minecraft ก็ทำให้คนมีความรู้เรื่องศิลปะได้นะฮะในการผสมสีโอเคฮะพิงค์สีชมพูน่ารักมากน่ารักมากเลยปึ๊บแงบนะฮะส่วนเดี๋ยวมาคอมกินตับกันอย่างมันแล้วก็ชิงต่อฮะมีอะไรอีกไหมฮะแกะพวกที่อยู่ข้างนอกนะแล้วก็ปล่อยมันเป็นอิสระไปฮะอันนี้จับเจ้าเกสองตัวนี้ส่วนเดี๋ยวมาคอมกินตับกันอย่างมันด้วยเช่นกันฮะกินตับกันสิเฮ้ยไม่ได้มากินตับเราเมื่อกี้เดินมาทางเราด้วยโอ้โหโอเคฮะสงสารแกะสีม่วงจังเลยสีอะไรฮะสีบราวน์นะฮะชุบถั่วเอ้ยบีนยังไม่มีนะฮะอันนี้อิงแสกนะฮะสำหรับสีดำเดี๋ยวอ๋อโอเคนึกว่าสีดำมีแล้วฮะโอเคฮะสีดำ2ตัวนี้เด็ดนะฮะเรียบร้อยต่อไปสีอะไรฮะเกือบจะเสร็จแล้วเกรย์นะฮะสีเกรย์สีเกรย์ก็คือต้องเอาอันนี้ผสมกับอันนี้ก็จะได้เกรย์นะฮะซึ่งสีเกรย์กับสีไลท์เกรย์เนี่ยมันจะแตกต่างกันที่ว่าไลท์เกรย์เนี่ยมันจะสว่างกว่าเห็นไหมฮะต่างกันนิดเดียวนะฮะแล้วก็ตรงนี้สีขาวก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันครับเพราะมันเป็นสีขาวอยู่แล้วส่วนอีตรงนี้แกะสีน้ำตาลมันเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเฮ้ยท่านผู้ชมครับคุณคิดอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าใช่ครับใช่เราจะรออะไรอยู่แล้วฮะทำเลยบางคนยังบอกคิดอะไรเหรอพี่ผมยังไม่ได้คิดเลยอ๋อก็คือตัวนี้เห็นไหมฮะมันมีแกะสีน้ำตาลใช่ไหมตัวนี้ก็เป็นแกะสีน้ำตาลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จับมันรวมคอกเดียวกันแล้วจับมันโซเดียมคอมกันได้เลยฮะโดยที่เราไม่ต้องหาโคโค่บีนให้มันนะฮะเราก็จะสามารถมีขนแกะสีน้ำเราก็จะมีขนแกะสีน้ำตาลใช้กันได้นั่นเองฮะโอเคฮะเดี๋ยวผมขอไปเติมของกินก่อนฮะตอนนี้ของกินหมดนะฮะแล้วเดี๋ยวภาคหน้านะผมจะมาจับเจ้าแกะสีน้ำตาล2ตัวนี้โซเดียมคอมรวมกันนะฮะขอบคุณที่ติดตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายยะตามมาดีมาก ตามมา เลยฮะเลย